พอใจกับผลงานตัวเองวันนี้มากน้อยแค่ไหนครับก็พอใจในระดับนึงครับที่ทีมเก็บ3แต้มได้แล้วก็ยังต้องมีอะไรต้องปรับอีกครับผมครับวันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของฤดูกาลนี้มีอะไรต้องปรับปรุงครับก็ตอนนี้ก็พยายามปรับตัวเข้ากับทีมก่อนครับแล้วก็เรื่องของแท็กติกเรื่องอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเรื่องของโค้ชที่จะที่เราต้องทำให้ได้ครับครับก็พยายามทำให้เต็มที่ตรงนั้นนะครับครับผมวางแผนคราวหน้าครับก็เราก็มองเกมต่อเกมครับมองเกมต่อเกมศึกษาคู่ต่อสู้เกมต่อเกมครับแล้วก็ทุกแมตช์ครับเรามอง3แต้มอยู่แล้วครับครับผมครับ